สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกิน Assassin 15คูปองรู้สึกว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่แล้วคุณต้องการ1สกินเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะเริ่มแต่วันนี้นะถึงวันที่3มกราคมนะครับก็ประมาณ 5-6 วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับส่วนรูปแบบกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการซื้อกล่องนะครับ1กล่องราคา15คูปองนะครับเปิดแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับพวกสกินดังนี้แล้วก็จะมีพวกพึ่งน้อยเพื่อจะไปแลกสกินอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอัตราดอกของพึ่งน้อยเนี่ยอยู่ที่ 52% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสมมติคุณสุ่ม2ครั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้พึ่งอย่างน้อย1ตัวเป็นอย่างต่ำนั่นเองนะอันนี้เป็นการแค่คำนวณเฉยๆนะไม่ใช่แบบอย่างนี้ 100% นะครับโอเคสำหรับพึ่งน้อยที่เราต้องใช้นะครับก็ต้องใช้ทั้งหมด23ตัวนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละ23ตัวนะครับก็วิธีคิดก็ง่ายๆทุกคนคิดเป็นแบบว่าเป็นเคสที่มันแย่ที่สุดนะครับก็คือสมมติเราต้องการ23อันจะมาอาจารย์บอกมัน 50% สุ่ม2ครั้งได้1อันก็เอา2ไปคูณ23จะได้กับ46นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด46ครั้งนะครับสุ่ม1ครั้งใช้กี่คูปองนะครับสุ่ม1ครั้งใช้15ก็15คูปองแล้วก็เอา46ไปคูณกับ15นะครับจะได้เท่ากับ690คูปองต่อ1สกินนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณเปิดกล่อง1ครั้งแล้วคุณได้พึ่งเนี่ยคุณได้แค่ตัวเดียวนะแต่ในความจริงแล้วคุณสุ่ม1ครั้งคุณมีโอกาสได้พึ่ง2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว10ตัวหรือว่าจะได้สกินระหว่างการสุ่มก็ได้นะฉะนั้นมันก็ต้องน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมคิดเนี่ยเป็นการคิดแบบว่าเคสที่แย่ที่สุดที่คุณได้พึ่งสมมติคุณเปิดได้พึ่งอ่ะคุณจะได้พึ่ง1ตัวตลอดทุกการสุ่มนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้แหละสำหรับเคสที่แย่ที่สุดนะฉะนั้นคุณต้องเสียถูกกว่านี้แน่นอนนะเป็นการคำนวณเฉยๆว่าคุณจะเสียไม่เกิน600คูปองว่า600คูปองอ่ะคุณไม่เสียไม่เกินนี้แน่นอนคุณก็ทำการคิดคำนวณเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราสุ่มไปเนี่ยแล้วเราแบบว่ามีสมมติเรามีอยู่100เดียวเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเรทราคาเนี่ยมันประมาณช่วงไหนเนี่ยเราสุ่มไปบางทีเนี่ยมันก็ มันไม่รู้ไงว่าเหรียญประมาณแล้วก็สุ่มบางทีเราสุ่มร้อยหนึ่งแล้วก็เสียไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เสียงเป็นอะไรทำไมเสียงมหามันเยอะจังวะทุกคนก็เรียกได้ว่าอัดคลิปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสกินของคีร่าแล้วกันนะคีร่านะคีร่าเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นมากในช่วงหนึ่งนะคีร่าอยู่ไหนวะนี่ชอบเล่นขนาดต้องมีสกินแล้วก็ท่าเต้นนะครับเนี่ยท่าเต้นแบบอัลติเมทอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินของคีร่ากันเลย let's go สกินนี้นะครับก็ถามว่าสวยไหมผมก็ว่าสวยนะผมก็หมดไปเยอะอยู่ทุกคนสำหรับ สกินนี้ของคีร่านั่นเองนะครับเจ็บคอมากเลยเสมหามันเยอะไม่เกี่ยวเจ็บคอทุกคนเสมหามันเยอะเฉยนะ มาอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกินไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ธรรมดานะเป็นม่วงๆแล้วก็มีแบบค้างคาวด้วยปะสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นสกิลหนึ่งครับผมตึ้ง เป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ตีไปแล้วก็อันนี้จะพุ่งใส่ปึ้งทุบไปตึ้มเพื่อนจะแตกเป็นสีม่วงนะครับผมตึ้งอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสกิลสองบรึฟนี่สกิลสองไม่มีอะไรทุกคนแล้วจะขึ้นสแต็กบนหัวเนี่ยแล้วก็ยิงธรรมดาติ้วติ้วติ้วปล่อยค้างคาไปเอ้ยผมจะรีวิวสกิลสองติ้วติ้วติ้วปล่อยค้างคาไปทุกคนเดี๋ยวปิดAIก่อนปิดAIก่อนทุกคนนี่สกิลสองปึ๊บตึ้มตึ้มตึ้มเห็นนะมันมองไม่ทันใช่ป่ะอันนี้ติเมทสกิลทุกคนตึ๊ดก็เป็นแบบว่าแนวนี้นะครับผมก็ว่าชอบอยู่นะผมโอเคกับสกินนี้อยู่นะนี่สกิลนะผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็ท่าเดินกองกอยของผมแบบนี้ตึงตึงเราสามารถกดติเมทสกิลแล้วกดท่าเดินไปด้วยได้นะเนี่ยแล้วก็กดตึงตึงโคตรโคตรน่ารักอ่ะซึ่งผมหมดไปเยอะมากนะสำหรับสกินนี้บอกเลยนะว่าหมดเยอะจริงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชอบเล่นคีร่ามากนะผมก็เลยหมดเยอะมากนี่วันนี้เลยสำหรับพวกเอฟเฟกต์สกินต่างๆนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าคุ้มหรือเปล่าหรือว่าใครสุ่มไปแล้วเสียคูปองก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครดูจบ
คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับว่า19แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยผมจะบอกตลอดว่าทุกคนคือกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไม่มีทุกคนก็จะไม่มีผมในวันนี้แน่นอนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสมมติผมจะให้คลิปประมาณสัก 4-5 ทีแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่สั้นจนเกินไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอกันนะผมบ๊ายบาย